ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสุนทรีสุวรรณสุทธิ์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัยในการดูแลการบริหารในส่วนของอนุบาลก็จะมีการดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงอนุบาลปีที่3นะคะแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนอกเหนือจากนั้นก็ยังดูแลคุณครูในเรื่องการจัดกิจกรรมเด็กๆที่ร่วมกิจกรรมทุกๆระดับชั้นพร้อมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องในการจัดกิจกรรมของคุณครูที่จัดให้กับเด็กๆนอกนั้นก็ยังมีในเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันนะคะจัดอาหารกลางวันที่สะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยแล้วก็ยังมีสารอาหารครบ5หมู่ด้วยนะคะของอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับในการจัดกิจกรรมของเด็กๆทุกๆระดับชั้นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพวันนี้นะคะครูพักวรันสุจิพนันหรือที่เด็กๆรู้จักกันในนามครูอ้อยนั่นเองวันนี้นะคะครูอ้อยก็มีกิจกรรมต่างๆที่จะมาเรียนชี้แจงกับผู้ปกครองว่าใน1วันของหนูกับคุณครูที่โรงเรียนมีอะไรบ้างนะคะเช้าขึ้นมานะคะเมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนสิ่งแรกเลยนะคะเด็กๆก็จะมีผู้ปกครองนำส่งที่คุณครูประจำชั้นคุณครูประจำชั้นก็จะรับเด็กๆรับเด็กๆอย่างไรรับเด็กๆโดยการทักทายสวัสดีโอบกอดรับไหว้แล้วก็มีการตรวจคัดกรองตามสถานการณ์โควิดนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้เวลา8โมงเช้านะคะของเราก็จะเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะเด็กๆจะต้องมาเข้าแถวแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมๆกับคุณครูประจำชั้นค่ะในการสวดมนต์ไหว้พระนะคะเป็นการฝึกสมาธิก่อนเข้าเรียนในกิจกรรมต่อๆไปหลังจากที่เราเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วนะคะเด็กๆก็จะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นการออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายยืดหยุ่นร่างกายนะคะหลังจากนั้นในเมื่อกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเราก็จะพาเด็กๆเข้าห้องน้ำล้างมือล้างหน้านะคะแล้วพร้อมที่จะขึ้นห้องเรียนเพื่อไปดื่มนมหลังจากดื่มนมเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่จะทราบได้อย่างไรนะคะบางวันเราก็จะเรียนรู้ตามที่เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอแนวคิดระดมความคิดเห็นว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะเมื่อเราเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วเด็กๆจะได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นสอบถามโต้ตอบกับคุณครูกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการอาจจะเป็นการวาดภาพตามจินตนาการแล้วก็เป็นการวาดภาพระบายสีหรือเป็นการฉีกปะเป็นการเล่นสีน้ำที่คุณครูประจำชั้นเตรียมไว้ให้และทุกกิจกรรมนะคะจะอยู่ในความควบคุมดูแลของคุณครูค่ะเมื่อเสร็จกิจกรรมนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าไปสู่กิจกรรมเสรีและเล่นตามมุมกิจกรรมเสรีและเล่นตามมุมผู้ปกครองจะทราบได้อย่างไรว่าลูกได้ประโยชน์อย่างไรบ้างกิจกรรมเสรีเล่นตามมุมเป็นการฝึกทักษะที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการเก็บของเข้าที่การเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นการรู้จักการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีมุมบทบาทสมมุติอยากจะเป็นคุณหมอแล้วก็อยากจะเป็นคุณครูซึ่งเราอาจจะมีอุปกรณ์มาประกอบให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเมื่อเสร็จกิจกรรมเล่นเสรีแล้วนะคะเราอยู่ในห้องเรียนแล้วเราก็จะพาเด็กๆออกมารีแลกซ์นอกห้องเรียนโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมกลางแจ้งค่ะกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะเป็นการเล่นที่สนามเด็กเล่นหรืออาจจะเป็นการเล่นเกมการละเล่นของไทยเป็นการเล่นพละศึกษากับคุณครูที่จบพละศึกษาทางด้านการศึกษาปฐมวัยมานะคะมีการสอนมีการยืดหยุ่นร่างกายมีการวัดสมรรถภาพของร่างกายว่ากล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงไหมกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงไหมนะคะพร้อมๆกับฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไปในตัวเมื่อเสร็จจากกิจกรรมกลางแจ้งแล้วเราก็จะพาเด็กๆล้างมือล้างหน้าพักผ่อนเพื่อที่จะรอรับประทานอาหารนะคะเวลารับประทานอาหารของเราอยู่ที่11โมงเช้านะคะ11โมงเช้าเด็กๆก็จะได้ใส่ผ้ากันเปื้อนหมวกกันเปื้อนที่คุณครูมีไว้ให้แล้วคือเด็กๆนำมาจากบ้านแล้วนะคะซักเรียบร้อยแล้วก็นำมาเด็กๆก็มาฝึกใส่กันน้องอนุบาล1มีคุณครูและพี่เลี้ยงคอยช่วยนะคะส่วนน้องอนุบาล2เช่นกันค่ะมีคุณครูมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเช่นเดียวกับพี่อนุบาล3ส่วนพี่อนุบาล3จะเป็นลักษณะประมาณว่าเพื่อนช่วยเพื่อนหรือถ้าทำไม่ได้คุณครูเข้าช่วยเด็กๆจะได้เรียนรู้
การช่วยเหลือตัวเองปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการแต่งกายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยในกรณีที่เพื่อนทำอะไรไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยได้เวลาไปทานข้าวเวลา11โมงนะคะเราจะมีโรงอาหารแยกไว้ต่างหากเด็กๆจะต้องลงมาล้างมือนะคะเตรียมแก้วน้ำลงมาเองนะคะล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับประทานอาหารกันซึ่งอาหารของเราก็แต่ละวันแต่ละสัปดาห์เป็นอะไรที่หลากหลายเราก็จะมีเมนูแจ้งอะค่ะแจ้งว่าวันนี้ลูกจะทานอะไรเช้าๆคุณครูประจำชั้นก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มว่าวันนี้ลูกทานอะไรบ้างนะคะแล้วก็เด็กๆ ก็จะไปรับประทานอาหารกันในระหว่างที่รับประทานอาหารนะคะเด็กๆ ก็จะมีคุณครูมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลในเรื่องของการใช้ช้อนใช้ส้อมมารยาทในการรับประทานอาหารเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะในขณะที่เราทานข้าวคุณครูก็คอยบอกเด็กๆ ด้วยเด็กๆเรียนรู้การไม่พูดคุยเสียงดังนะคะเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็จะมาแปรงฟันล้างหน้านะคะปะแป้งนิดหน่อยแล้วก็เตรียมตัวขึ้นนอนนะคะน้องอนุบาลจะใช้เวลานอนพักอยู่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะนอนพักผ่อนโดยมีที่นอนที่เด็กนำมาเองนะคุณพ่อคุณแม่วางใจได้ว่าในกรณีที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือว่าแอร์มันหนาวเย็นเกินไปไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะคุณครูครูพี่เลี้ยงจะช่วยห่มผ้าให้แล้วก็จะคอยดูแลตอนเด็กนอนว่ามีผ้าห่มไหมหรือว่าห่มผ้าดีหรือยังไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะอันนี้สบายใจได้นะคะเมื่อนอนตื่นแล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเก็บที่นอนเองคุณครูจะฝึกเด็กๆพับที่นอนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะพาเข้าแถวเพื่อที่จะลงมาล้างหน้าอีกรอบหนึ่งกลับขึ้นไปแต่งตัวหวีผมแล้วก็ดูแลเรื่องของการแต่งกายค่ะน้องอ.1จะมีคุณครูกับพี่เลี้ยงคอยดูแลให้พี่อ.2ก็เช่นกันส่วนพี่อ.3คุณครูก็จะคอยดูแลแล้วให้เด็กๆช่วยเหลือตัวเองทำเองติดกระดุมได้ไหมขยับเน็กไทได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เวลาเข้าห้องน้ำคุณหนูก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะมีพี่เลี้ยงคอยไปดูแลในเรื่องของการใช้ชักโครกการใช้น้ำการใช้ประตูเปิดปิดประตูยังไงจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เป็นเกมการศึกษานะคะช่วงบ่ายเป็นเกมการศึกษาก่อนกลับบ้านเกมการศึกษาของเราจะมีลักษณะเป็นทั้งใบงานแล้วก็เป็นทั้งชิ้นงานแบบนี้จะมีทั้งการนั่งกันเป็นกลุ่มแล้วก็การนั่งทำเดี่ยวๆ ด้วยฝึกทักษะทบทวนทักษะการเชื่อมโยงทักษะความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะคะพอเสร็จจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วถึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้วค่ะเด็กๆทุกคนก็จะเตรียมตัวเพื่อที่จะรอกลับบ้านรอผู้ปกครองมารับหรือขึ้นรถโรงเรียนเพื่อกลับบ้านนะคะในการจัดการเรียนการสอนของในระดับชั้นปฐมวัยเนี่ยนะคะแล้วก็จัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในการจัดระดับชั้นเรียนจัดตามช่วงอายุนะคะช่วงอายุ2ปีก็จะเป็นชั้นเตรียมอนุบาลช่วงอายุ3ปีก็จะเป็นชั้นระดับชั้นอนุบาลปีที่1ช่วงอายุ4ปีก็จะเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่2และช่วงอายุ5ปีก็เป็นชั้นอนุบาลปีที่3นะคะส่วนในเรื่องเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นของกระทรวงเนี่ยนะคะจะกำหนดเนื้อหาสาระสำหรับเด็กปฐมวัยไว้4 สาระการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจนไปถึงไกลตัวยกตัวอย่างเช่น4สาระที่สำคัญนะคะคือ 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก3ธรรมชาติรอบตัวและ4คือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะนอกจากสาระสำคัญที่ได้เรียนรู้แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆอีกคือกิจกรรมห้องเรียนภาษาอังกฤษที่เรียนกับคุณครูต่างชาติตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3นะคะกิจกรรมว่ายน้ำตั้งแต่ชั้นระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3กิจกรรมห้องเรียนแดนซ์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงอนุบาล3แล้วก็ห้องเรียนสุดท้ายคือห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นอนุบาลปีที่3นะคะเด็กๆจะได้รับความรู้แล้วก็ทักษะเพิ่มเติมขึ้นเมื่อการจัดกิจกรรมเสร็จแล้วก็จะต้องมาถึงเรื่องในการประเมินในการประเมินพัฒนาการนะคะเราก็จะเป็นการประเมินพัฒนาการ4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาในการประเมินเนี่ย1ภาคเรียน
เราจะประเมิน3ครั้งแล้วถึงจะสรุปผลในการประเมินในภาคเรียนที่1ซึ่งการสรุปผลแล้วก็จะลงไปในสมุดรายงานประจำตัวของเด็กๆทุกคนที่จะแจ้งแต่ผู้ปกครองให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในปลายภาคเรียนที่1และปลายภาคเรียนที่2นะคะในเรื่องการประเมินแล้วอีกเรื่องที่สำคัญก็คือการสื่อสารระหว่างบ้านกับคุณครูนอกเหนือจากกิจกรรมที่คุณครูได้จัดให้คุณหนูในห้องเรียนแล้วก็ยังมีผู้ปกครองก็ยังมีส่วนสำคัญในการที่เราจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆได้ก็คือในทุกๆวันนะคะคุณหนูจะมีการบ้านอยู่ในกระเป๋าทุกๆวันนะคะอาจจะเป็นแบบฝึกหัดฝึกเขียนฝึกอ่านก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะคะเมื่อคุณหนูกลับไปถึงบ้านก็ช่วยตรวจเช็คในกระเป๋าหรือพูดคุยลูกๆได้ทำอะไรบ้างที่โรงเรียนทำกิจกรรมอะไรมีการบ้านไหมขอความร่วมมือช่วยในเรื่องการบ้านด้วยนะคะซึ่งวิธีนี้มันจะเป็นการทำให้ผู้ปกครองทราบได้ว่าบุตรหลานของท่านผู้ปกครองเนี่ยมีความก้าวหน้าหรือมีพัฒนาการเพิ่มมากน้อยขึ้นอย่างไรสำหรับในมาตรการเรื่องการดูแลในช่วงโควิดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีจุดคัดกรองแล้วก็มีจุดที่จะต้องล้างมือบนห้องเรียนคัดกรองในห้องเรียนด้วยโดยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็เด็กๆทุกคนต้องใส่แมสรวมถึงครูประจำชั้นและพี่เลี้ยงด้วยค่ะก็คุณครูในนามของคุณครูปฐมวัยทุกท่านนะคะก็ขอฝากไปถึงผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะในช่วงนี้ระมัดระวังและรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็โรงเรียนของเรายินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะมาสู่อ้อมกอดรั้วฟ้าแดงของเราค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณครูอัมพรแน่นดีคุณครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 ใส่ใจดูแลคุณหนูๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเป็นเดือนจันทร์ศรีเป็นครูประจำชั้นอนุบาล 1/2 แล้วเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูพัชรามั่งคั่งหรือครูป้อมคุณครูประจำชั้นอนุบาล 1/3 และเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูอรอนพันเพชรเป็นคุณครูประจำชั้นน้องเตรียมอนุบาลยินดีต้อนรับสู่รั้วฟ้าแดงค่ะค่ะการอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่ต่อบุตรหลานของท่านให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรามาช่วยกันร่วมกันพัฒนาบุตรหลานของท่านด้วยกันนะคะ